สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยตามข่าววันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องร้อนทางการเมืองนะคะกับสิ่งที่จะคอยวัดกันดูค่ะว่าสรุปแล้วคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่นะคะอย่างที่เราโปรยหัวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นชัดแล้วนะคะว่าต้องจับตาดูค่ะว่าพรุ่งนี้ค่ะทางกกต.นะคะจะถกกับศาลรัฐธรรมนูญปมคุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีออกมาเป็นแบบไหนยังไงมีการวิเคราะห์กันไปล่วงหน้าแล้วนะคะว่านี่อาจจะทำให้ทางเกมการเมืองเปลี่ยนหรือไม่ตกลงแล้วคุณพิธาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะวันนี้เราคุยกันหน่อยค่ะวิเคราะห์สถานการณ์นะคะรวมถึงภาพรวมของเมื่อวานนี้ค่ะประชาธิปัตย์เขาได้มีการประชุมกันนะคะเตรียมที่จะเลือกหัวหน้าพรรคแต่สุดท้ายล่มไม่เป็นท่าค่ะมีการวิจารณ์กันพอสมควรนะคุณผู้ชมว่ามันมาจากกรณีปัญหาภายในและมองไปถึงเรื่องของการโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกด้วยหรือไม่นะคะคุยกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสค่ะคณบดีวิทยาลัยสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณศิริแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอาจารย์วิเคราะห์เอาประเด็นที่กกต.คือดูเหมือนตอนนี้เนี่ยภาพของวันที่13พฤษภาคมนี้เอ้ยกรกฎาคมนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีความพยายามหลายด้านที่จะมาทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรือไม่อาจารย์มองตรงนี้ยังไงคะการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เนี่ยนะคะทำให้คนเนี่ยเซอร์ไพรส์มากหลายรอบแล้วนะคะเซอร์ไพรส์แรกก็คือการรับรองส.ส. 500คน 100%อันนี้ก็ทำให้คนตะลึงตึงๆไปเลยแต่อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคือเซอร์ไพรส์แบบดีก็คือว่าอ่ะรับรองไปก่อนเพื่อที่จะให้เปิดสภาได้การก็เดินต่อไปได้ทีนี้พอมาถึงกรณีของคุณพิธาเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพยายามเร่งรัดทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าวันที่13เนี่ยจะมีการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกไปเป็นนายกรัฐมนตรีกันเนี่ยนะคะแล้วกกต.เนี่ยก็มาปาดหน้าแบบโอ้โหแบบชนิดแซงทางโครฟลุดเข้าไปแล้วทำให้คุณพิธาเนี่ยอาจจะโดนศาลรัฐธรรมนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ประชาชนไม่สบายใจเพราะว่ากกต.ก็ทราบอยู่แล้วทราบไทม์ไลน์ดีอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาเร่งรัดรีบร้อนด่วนซะขนาดนี้นะคะถ้าเผื่อว่ากกต.เนี่ยค่อยๆ คิดพิจารณาแล้วเขาโหวตกันไปถ้าสมมุติว่าวันที่13คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วกกต.เนี่ยก็ใช้คำว่าสอยเหมือนกับที่ส.ส.รับรองไปก่อนแล้วไปสอยก็ค่อยๆดำเนินการไปอันนั้นก็คิดว่าไม่ช้าเกินไปมั้งคะแต่การที่กกต.รีบร้อนประชุมวันนี้จะยื่นพรุ่งนี้ให้ทันวันพุธแล้วมันจะทำให้เกิดกระบวนการชะงักงานทางการเมืองขึ้นมาอีกนะคะ อันนี้คิดว่ากกต.เนี่ยอาจจะตกเป็นจำเลยของสังคมนะคะแทนที่จะเป็นสว.นะกลายเป็นกกต.ไปแล้วเพราะว่ากกต.เนี่ยทำให้คุณพิธาเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องเรียนกกต.นะคะว่าท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะไม่มีใครบอกเลยว่าท่านต้องรีบตัดสินณเวลานี้วันนี้พรุ่งนี้ต้องยื่นท่านใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานให้รอบคอบนะอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วค่อยลงมตินะรอให้การเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13ผ่านไปก่อนน่าจะทำให้ประชาชนสบายใจมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือกกต.ตอนนี้ถ้ารีบร้อนทำอะไรออกมาเนี่ยเกรงว่าสังคมจะมองกกต.ด้วยสายตาที่ไม่ปกติแล้วมองว่าเอ๊ะหรือกกต.จะอยู่ในกระบวนการในการสมคบคิดที่จะสกัดคุณพิธานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ากกต.เนี่ยการรับรองส.ส. 500คนออกมาแล้วเปิดสภาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กกต.เนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ประชาชนประทับใจอยู่แล้วนะคะเพียงแต่จะประขยันและรีบร้อนทำงานกันตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรรอได้นะคะแล้วก็ใช้การใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบพิจารณาหลักฐานอภิปรายกันอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมติหลังวันที่13ดีกว่าค่ะอืมค่ะคือที่ต้องรีบประชุมกันส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมดิฉันอธิบายความเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะประชุมกันทุกวันพุธแล้วก็มีความคาดการณ์กันนะคะว่าต้องเร่งส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนที่จะถึงวันเลือกนายกคือวันที่13กรกฎาคมคือวันพฤหัสนะคือวันรุ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอาจารย์คะ
กว่าจะถึงวันพรุ่งนี้กกต.กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาคุยกันไม่ว่าผลจะออกเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างหรือแม้แต่เปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเสนอชื่อของพรรค8พรรคที่เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเราดูจากการสื่อสารของ8พรรคร่วมรัฐบาลณขณะนี้นาทีนี้เนี่ยนะคะเราเห็นสัญญาณที่เป็นเอกภาพสูงมากก็คือว่าทั้ง8พรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็ออกมาสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันว่าจะผลักดันคุณพิธาเป็นนายกจนสุดความสามารถยังไม่มีแผน B ยังไม่มีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็แม้แต่รองที่2นะคะก็คุณพิเชษฐ์เนี่ยก็ยังบอกว่าแม้จะให้โหวต3ครั้งอาจารย์วันนอบอกว่า2ครั้งจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าเขาจะเสนอแคนดิเดตคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะต่อให้กกต.ยื่นวันพรุ่งนี้คือวันอังคารแล้ววันพุธศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วก็สามารถวินิจฉัยแบบฉุกเฉินออกมาให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่การโหวตก็ยังดำเนินต่อไปนะคะเพราะว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แปลว่าผิดนะคะไม่ได้แปลว่าผิดก็ยังดำเนินต่อไปได้นะคะกรณีที่ยกเทียบเคียงได้ก็คือว่ากรณีของคุณธนาธรนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นแคนดิเดตในการที่จะให้ทางสภาเนี่ยลงมติได้ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะมันเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีมติวินิจฉัยว่าคุณพิธาเนี่ยนะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สว.เนี่ยก็อาจจะเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่โหวตคุณพิธามากกว่าแต่สถานะการโหวตยังคงอยู่นะคะแม้ว่าคุณพิธาจะไม่ได้เข้าสภาหรือจะหยุดปฏิบัติหน้าที่คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ผิดยังไม่ถูกวินิจฉัยว่าผิดแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการที่จะได้รับการโหวตในวันที่13แต่ว่าประเด็นคือจะกลายเป็นข้ออ้างให้สว.บางท่านเนี่ยบอกว่าเห็นไหมเขามัวหมองแล้วเราไม่เลือกเขาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าเป็นประเด็นนั้นมากกว่าแต่ถ้าเผื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างกรณีของลุงตู่มาเทียบเคียงว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แปลว่าผิดหรือแปลว่าพ้นเพราะลุงตู่ก็ยังกลับมาเห็นไหมคะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะออกมาเป็นลบซะอย่างเดียวเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกับส.ส.มันแยกส่วนกันถูกไหมอาจารย์ถูกไหมคะสิ่งที่ทางกกต.จะไปถกกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการเป็นส.ส.ของคุณพิธาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่13ชื่อของคุณพิธาก็ยังคงต้องมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการเสนอแล้วก็มีการโหวตต่อไปในสภาถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องค่ะเช่นเดียวกับกรณีของลุงตู่นะคะลุงตู่เนี่ยโหวตในปี2562ลุงตู่ไม่ได้เป็นส.ส.นะคะค่ะไม่มีคุณสมบัติของส.ส.มาเกี่ยวข้องกับแคนดิเดตนายกนะคะไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นก็คือในรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วมันควรจะเป็นส.ส.นะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเป็นส.ส.ก็ถ้าเผื่อว่าทางกกต.พิจารณาคุณสมบัติของคุณพิธาในเรื่องของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นแคนดิเดตนายกมันเป็นแยกกันแยกส่วนกันนะคะเหมือนกับอันนี้จะมาเป็นฝ่ายบริหารอันนั้นก็คือนิติบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นวันที่13ยังไงก็ตามกระบวนการในการโหวตเลือกคุณพิธาเดินหน้าต่อไปได้ค่ะค่ะค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ออกมาเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสว.นะคะเหตุผลที่อาจารย์ตัดสินใจออกมาทำจดหมายเปิดผนึกถึงสว.วอนให้โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์มองว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะคะมีหน้าที่ให้ปัญญากับสังคมค่ะเมื่อการเมืองเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ต้องชี้ถูกชี้ผิดกันนักวิชาการต้องออกมาบอก
ค่ะและถ้าเผื่อว่าการบอกตรงนี้เนี่ยมันก็คือการบอกให้สังคมเนี่ยไปให้ถูกทางไม่หลงทางหน้าที่นี้นักวิชาการต้องทำแล้วตรงนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นมาตรงที่ว่าท่านสว.ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความคิดหลากหลายแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ควรจะโหวตเพราะอย่างนั้นควรจะโหวตเพราะอย่างนี้มีมุมมองที่หลากหลายในฐานะที่ฉันเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาสื่อสารให้กับทั้งสว.แล้วก็สังคมเนี่ยได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยทำไมถึงจะต้องเลือกคุณพิธาเพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมนั้นเนี่ยประชาชนจำนวน14ล้านเสียงเนี่ยเขาเลือกพรรคก้าวไกลนั่นก็คือที่1นะคะได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1ของบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมดนะนั่นก็คือความชอบธรรมที่ว่าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลควรจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ไปรวบรวมพรรคอื่นๆมา8พรรครวมกันได้25ล้านเสียงในการที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาก็เห็นตรงกันว่าเขาสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยถ้าสว.ทั้งหลายท่านใช้มุมมองของประชาชนโดยยึดเอาสิ่งที่ท่านเคยทำในปี2562ท่านก็บอกว่าประชาชนเลือกใครมาที่มาได้เสียงมากที่สุดก็ท่านสว.ท่านก็เลือกตามนั้นแล้วท่านก็ลงเสียงเป็นแบบระเบียบเรียบร้อย249เสียงไม่แตกไม่กระจายสักเม็ดเดียวเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐซึ่งในครั้งนั้นปี62ได้มา8ล้านเสียง8ล้านเสียงท่านก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเสียงข้างมากแล้วเพราะว่า8ล้านเสียงสามารถไปรวบรวมพรรคอื่นๆมาจัดตั้งรัฐบาลได้ท่านสว.ท่านโหวตให้โดยไม่อีอะใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้มา14ล้านเสียงเขาไปรวมกับเพื่อไทยและอื่นๆเป็น25ล้านเสียงท่านสว.ท่านโหวตให้ตามมติของประชาชนได้อย่างสบายใจเลยนี่คือทิศทางที่ถูกต้องมีข้อกล่าวหาคุณพิธามากมายนะเราใช้ในเครื่องหมายคำพูดว่าข้อกล่าวหาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าคุณพิธานั้นมีความผิดใดๆในกรณีใดกรณีหนึ่งแม้แต่กรณีเดียวเลยเพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมาตรา29วรรค2บอกเอาไว้ว่าถ้าเผื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้ที่มีความผิดต้องถือว่าบุคคลนั้นบริสุทธิ์อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หน่อยเมื่อวานล้มไม่เป็นท่าเลยนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการที่จะโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมคะเอาเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตัวย่อคือปชป.หลังจากที่เราดูการประชุมเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเข้าใจว่าปชป.เนี่ยมันย่อมาจากประชดประชาชนหรือเปล่าฮะคือมันเละจริงๆค่ะมันเละจริงๆคือประชดว่าประชาชนเลือกฉันมาน้อยฉันก็เลยทำซะแบบนี้เลยคือตั้งแต่การงดใช้ข้อบังคับในการที่จะเลื่อนการเลือกหัวหน้าพรรคอ่ะก็เสียงไม่พออ่ะแล้วก็งดใช้ข้อบังคับในเรื่องของน้ำหนักของการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคอีกนะ70 30อะไรเนี่ยจะให้เปลี่ยนสัดส่วนก็คือจริงๆสัดส่วนเดิมเนี่ย70เนี่ยเป็นส.ส.ค่ะในชุดปัจจุบัน30เนี่ยเป็นอดีต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 ก็เขาให้น้ำหนักของคนที่ชนะเลือกตั้งไงอันนี้ก็จะไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้เอาละสิพอเปลี่ยนไม่ได้นับเห็นแล้วว่าตัวบุคคลที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าใช้70 30เนี่ยฝ่ายเราน่าจะไม่ชนะบายเลยหายไปเลย ล่มองค์ประชุม ไปเลยอันนี้มันก็ง่ายๆดีเนาะก็คือแบบเอาละเราไม่ชนะเราอยากเข้าประชุมแล้วองค์ประชุมมันก็ไม่เป็นองค์ประชุมมันก็เลือกใครไม่ได้เราไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างประหลาดมหัศจรรย์เหมือนกันนะคะ
บรรดา FC หรือว่าแฟนๆของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะผิดหวังขนาดไหนเรียนว่าเขาเห็นการประชุมเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นภาพในอนาคตเลยคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยนะต้องบอกว่าเหนื่อยกับการกอบกู้อย่างยิ่งไม่ว่าใครจะขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รีแบรนด์แล้วต้องรีบอนกันเลยค่ะพักเนี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นมันทำให้ประชาชนเห็นว่าอะไรพักการเมืองเนี่ยควรเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมคะแต่ไปมาเนี่ยพักตัวเองยังพึ่งพักตัวเองไม่ได้เลยอ่ะประชาชนจะเอาเป็นที่พึ่งได้ยังไงอันนี้มันไม่ควรจะออกมาสู่สายตาของสาธารณะนะคะแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ไอ้ปรากฏการณ์อันเนี้ยมันนำไปสู่ผลในการที่จะไปส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกวันที่13หรือเปล่าคือจะไปโหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยในวันที่13หรือเปล่าก็วิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่เห็นนะคะว่าถ้าเผื่อว่าใครได้เป็นหัวหน้าพรรคนะสองซีกที่เขาแสดงท่าทีที่จะแข่งกันอยู่เนี่ยนะคะซีกหนึ่งเนี่ยนะคะฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปสนับสนุนคุณพิธาถ้าเขาชนะอีกฝ่ายหนึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่โหวตให้ค่ะนะอันนี้มันก็มีนัยยะในเชิงที่ว่างั้นก็ถ้าเผื่อว่าซีกข้างที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการจะให้เป็นนั้นเนี่ยนะเขาจะขึ้นมาแล้วไปโหวตเลือกคุณพิธาหรือไม่โหวตเลือกคุณพิธาอันนี้อย่าให้เกิดขึ้นเลยถ้าคาอยู่แบบนี้วันที่13ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็จะงดออกเสียงไม่ไปสนับคุณพิธามันก็มีนะคะเพราะว่า25เสียงเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่สามารถไปเติมให้ครบ376ได้ค่ะเนาะแล้วก็เดนเองก็มองอยู่นะคะว่าใน25เสียงเนี้ยในการเลือกตั้งรองประธานสภาคนที่1เมื่อวันที่4เนี่ยมันอาจจะมี25เสียงเนี่ยไปงดออกเสียงอยู่ใน77เสียงด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็อาจจะมีผลนะคะเพราะดิฉันมองในแง่ดีว่า77เสียงที่งดออกเสียงในการเลือกรองประธานสภาคนที่1โดยไม่ให้เสียงกับซีกข้างฝ่ายค้านคือคุณวิทยาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกำลังจะทอดไมตรีมายังฝ่ายรัฐบาลค่ะนะคะเพราะว่าเขาอะไม่ให้คะแนนกับฝ่ายตัวเองคือฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ได้ออกเสียงออกถึงขนาดไปเลือกหมออ๋องนั่นก็แปลว่ายืดไมตรีมาแล้วนะการงดออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเสียงข้างมากเสมอค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีส.ส.บางคนจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปสนับสนุนคุณพิธาโดยใช้เหตุผลว่าเพื่อกระบวนการประชาธิปไตยจะได้ไปต่ออืมค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะวันนี้นัดกับทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้นะคะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและที่เราตั้งคำถามกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกไหมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะขยายความถึงกรณีเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชาธิปัตย์เขาประชุมกันเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วล่มไม่เป็นท่าค่ะไปคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่าตกลงแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเราคุยกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ด้วยนะคะคุณนราพัฒน์แก้วทองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนราพัฒน์มันเกิดอะไรขึ้นในการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คะเมื่อวานนี้ก็จริงๆการประชุมก็ดำเนินไปเรียบร้อยดีองค์ประชุม209ครับก็เกินตามข้อบังคับนะครับแต่ว่ามีสมาชิกได้ลุกขึ้นหารือแล้วก็ยื่นยติในเรื่องของการแก้ไขยกเว้นข้อบังคับทำให้การเลือกวาระการเลือกหัวหน้าเนี่ยมันเลทล่าช้าไปทีครั้งแรกก็คิดว่าไม่เกินเที่ยงน่าจะจบปรากฏว่าประมาณเกือบบ่ายสองนะครับการประชุมก็ยังไม่เรียบร้อยจึงทำให้ต้องพักกินข้าวตอนบ่ายสองแล้วก็ตอนบ่ายสามกลับมาเนี่ยบ่ายสองเสร็จกลับมาองค์ประชุมไม่ครบครับค่ะค่ะมีคนตั้งข้อคำถามขึ้นนะฮะว่ามันเป็นเหมือนสถานการณ์ปิงปองหรือเปล่าคือเด้งไปเด้งมาคือ
การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ล่มไม่เป็นท่าเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลต่อการเลือกนายกคนที่30วันพฤหัสที่จะถึงนี้และเป็นเพราะกระแสการโหวตคุณพิธาหรือเปล่าทำให้องค์ประชุมในประชาธิปัตย์มันถึงล่มไม่เป็นท่าผมว่าไม่น่าเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าการโหวตท่านนายกวันที่13เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านส.ส. 25คนจะต้องร่วมกันพิจารณาตัดสินใจมันก็จะมีกระบวนการก็คือทางส.ส. 25ท่านนะครับอาจจะมีการพูดคุยปรึกษาหารืออาจจะมีการเข้ามาพูดคุยกับรักษาการกรรมการบริหารแล้วก็จะกำหนดทิศทางออกไปนะครับส่วนที่มีสมาชิกให้ความคิดเห็นว่าร่วมไม่ร่วมอะไรต่างนั้นเป็นความคิดเห็นนะครับส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของท่านส.ส. 25ท่านกับรักษาการกรรมการบริหารครับค่ะค่ะแล้วตัวคุณนราภัทรคิดว่าจริงๆแล้วจุดยืนของประชาธิปัตย์ในช่วงหลังจากนี้ไปมันควรต้องเป็นทางไหนคะจริงๆถ้าถามว่าเร็วเกินไปไหมที่จะพูดในเรื่องของการเข้าไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมแต่เราบอกว่าเรามี25เสียงนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์ทับทามหรือเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมการทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ตามเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้น25เสียงของเราก็คงจะต้องทบทวนบทบาทเพราะงั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามาโฟกัสก็คือว่าโฟกัสในเรื่องของพรรคนะครับทำอย่างไรที่จะให้พรรคเนี่ยสามารถเดินหน้าแล้วก็ก้าวมาสู่ทำให้พรรคจะเดินเข้าหน้ายิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับวันนี้ว่าเรากลับมาทบทวนปัญหาในพรรคก่อนนะครับส่วน5ท่านเนี่ยท่านก็มีท่านผู้อาวุโสเนี่ยได้ดูแลอยู่แล้วผมเชื่อว่าทิศทางทางการเมืองในการพูดในพูดจากันในสภาการทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภาเนี่ยผมคงไม่ต้องหาอะไรครับค่ะอย่างนี้มติที่ประชุมพรรคเนี่ยจะมีมติในการเลือกนายกยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่มีหัวหน้าพรรคเลยพรุ่งนี้น่าจะมีการประชุมนะครับค่ะค่ะครับพรุ่งน่าจะทราบว่าจะทิศทางไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็เขาก็มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการบริหารร่วมกับส.ส.ปัจจุบันนะครับที่จะมีมติออกมาก็ต้องรอพรุ่งนี้คุณนราภัทรคะมันมีข่าวแว่วๆมานะคะว่าตอนนี้มีสมาชิกพรรคหน้าใหม่เลือดใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าถึงเวลาละที่ประชาธิปัตย์เนี่ยต้องมีสาขามีกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นทางเลือกเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อเอามาแข่งกับพรรคอย่างก้าวไกลบ้างอะไรบ้างมันจริงหรือเปล่าคะก็แน่นอนครับการปรับตัวในการการปรับตัวเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันยุคการสมัยทันโลกนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างข้อบังคับต่างๆก็เป็นมุมมองนะครับที่หลายๆคนก็บอกว่าทำยังไงจะสามารถเชื่อมโยงเอาความคิดเห็นความมีประสบการณ์ของปูชนียบุคคลของพรรคมาร่วมกับทีมงานใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆที่เดินเข้าพรรคมาในวันนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็มีแนวทางใหม่ๆในการแข่งขันนะครับรวมถึงมีความก้าวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเข้ามานะครับส่วนผู้อาวุโสนะครับก็สามารถที่จะให้ความคิดเห็นในการช่วยกันประคับประคองอยากให้ประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งนะครับวันเดโมแครตที่ผมได้เกิดได้ให้สัมภาษณ์ไปก็คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยรวมอกตัวกันเป็นหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านอดีตหัวหน้าพรรคหลายท่านท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่มีเอกภาพเราไปต่อไม่ได้เราจำเป็นต้องมีเอกภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเห็นความมีเอกภาพแต่ว่าก็พอดีองค์ประชุมมันไม่ครบก็เลยต้องพิจารณาจัดองค์การประชุมใหม่ก็คงจะไม่ช้าไม่นานเนี่ยครับค่ะที่บอกว่าจะต้องมีสาขาของคนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อที่จะทำให้มันเข้ารูปให้รอยให้เหมือนกับเป็นการรีแบรนด์ใหม่เนี่ยมันคือแยกจากประชาธิปัตย์เลยไหมฮะหรือว่ายังอยู่ใต้ร่มของประชาธิปัตย์อยู่ที่เราคิดไว้คงต้องใช้ชื่อประชาธิปัตย์นะครับค่ะมีคนเสนออยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแต่ก็มีข้อบังคับพรรคที่เขียนไว้ว่าจะต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า5ปีอันนี้ก็บางคนก็มองว่าก็เพื่อที่จะได้เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์จริงแต่บางคนบอกว่ามันปิดกั้นโอกาสของคนรุ่นใหม่หรือไม่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะหันหน้าเข้ามาทุกฝ่ายเลยทั้งคนเก่าคนใหม่ผู้อาวุโสแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆมานั่งพูดคุยกันผมก็เลยเสนอตัวเป็นคนกลางในการที่จะมาสร้างระบบตรงนี้เพื่อที่ให้ประชาธิปัตย์กลับมาแข็งแรงอีกครั้งแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งครับค่ะค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เคาะใช่ไหมคะว่าตกลงแล้วจะไปเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อไหร่อีกยังไม่ได้เคาะออกมาใช่ไหมคะผ
วันที่12นะครับจะมีการนัดประชุมกรรมการบริหารเพื่ อดูในเรื่องของข้อบังคับแล้วก็จะกำหนดวันเลือกตั้งนะครับก็คงภายในไม่เกิน30วันนี้ครับอาจจะเป็น12อาทิตย์แต่ก็คงน่าจะเรียบร้อยครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็อัปเดตให้ฟังนะคะว่าปัญหาของประชาธิปัตย์ปัญหาภายในก็เยอะมากอยู่นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีการคุยกันเขาจะคุยกันวันที่11นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยส.ส.ที่เข้าไปนั่งเนี่ย25คนโดยประมาณกับบรรดากรรมการบริหารพรรคคุยกันแล้วเคาะว่ายังไงก็จะเป็นมติออกมานะคะว่าทิศทางของการโหวตเลือกนายกวันที่13กรกฎาคมเป็นแบบไหนประชาธิปัตย์จะงดออกเสียงอย่างที่หลายคนมองเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าให้อิสระในการโหวตนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ